ครับสวัสดีครับต่อกันนะครับวันนี้ก็ประมาณ8โมงเช้านะครับวันจันทร์ที่24มิถุนา2562ครับก็คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ common source stage with a resistive load นะครับตามที่ผมได้อธิบายเมนก็คือเราพูดถึงโหมดการทำงานของไอ้เจ้า NMOSPMOS นะครับในโหมดของ Saturation Region นะครับหรือว่าย่านอิ่มตัวแล้วก็มี Linear Region นะครับก็คือย่านเชิงเส้นนี่แหละนะครับเมนหลักก็คือเราหยิบไอ้เจ้า ID นะครับกระแสเทรนครับมาใช้นะครับนั่นคือสมการที่แตกต่างกันนะครับทั้งสองทีนี้เราจะพูดต่อคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ของ YouTube อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะทบทวนย้อนกลับไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์2นะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงในกรณีการหาค่าไอ้เจ้าเกณฑ์นะครับ voltage gain ของ common source stage นะครับเรามี RD ก็คือ drain resistor ต่ออยู่แต่ว่าในกรณีของ source เนี่ยเราต่อลง ground เลยนะครับไม่มี RS นะครับหรือว่า source resistor หรือว่าเจ้าความต้านทานที่ซอร์สนะครับแล้วในสุดเราก็หาค่านะครับให้เจ้าเกณฑ์ออกมาได้นะครับโดยที่เกณฑ์เนี่ยเราตั้งต้นด้วย AV เท่ากับลบ GM แล้วก็คูณด้วย RD GM ก็คือ Transconductance นะครับทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราลงท้ายด้วยนะครับค่าเกณฑ์ของ Small Signal Analysis เนี่ยให้อยู่ในรูปของกระแสเทรนนะครับก็คือ ID แล้วก็ VDD ครับนอกนั้นก็เป็นพารามิเตอร์ของไอ้เจ้า MOS นะครับก็คือ mu n cox w ส่วน l นะครับต่อไปก็คือถ้าเรามาคิด channel length modulation นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวแลมด้าเนี่ยด้วยนะครับจากสมการที่3นะครับเรามีสมการ vout นะครับย้อนกลับไปดูสมการที่3นะครับว่าคืออะไรสมการที่3ของเราเนี่ยก็คือเป็นสมการหาค่า V นะครับ out นะครับในโหมดของอิ่มตัวหรือว่า saturation region นะครับ V out เท่ากับ VDD ลบด้วย RD แล้วก็คูณด้วย ID นี่แหละนะครับนี่คือ ID ก็คือ mu n cox ส่วน2 W ส่วน L แล้วก็คูณด้วย WIA ลบ VTH ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็คือจริงๆลบ RD ID นั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อมาคิดกรณีของค่าของ channel length modulation นะครับก็คือผลปรากฏว่าตัวสีแดงที่ผมเติมเข้ามาเนี่ยก็คือคิดผลของ channel length modulation ก็คือต้องคูณเติมไปด้วย1บวกแลมด้าคูณด้วย Vout นะครับนี่ทั้งหมดนี่ก็คือ ID เลยนะครับกระแสเทรนแล้วทีนี้เราจะไปหาค่าเกณฑ์นะครับใน Small Signal Analysis ก็คือ Partial Derivative ของ Vout ส่วน Vin นะครับเทียบกับ Vin นะครับก็คือเราก็ทำการ Differentiate ซะครับก็คือเจ้า VDD เนี่ยก็หายไปนะครับเป็นค่าคงที่ก็มีลบ RD ทั้งหมดmu n cox w ส่วน l แล้วก็ส่วน2เนี่ยก็คือค่าของที่เราก็ดึงออกมาทีนี้เรา differentiate นะครับเทียบกับ vin 2ก็ตกลงมานะครับทั้ง2ก็ตัด2ไปซะแล้วข้างในก็เหลือวงเล็บ vin ลบด้วย vth นะครับแล้วก็เจ้านี้ก็ถือว่าไม่ขึ้นอยู่กับ vin ก็ยังเป็นเทอมตัวหนังสือสีแดงก็คือ1บวกแลมด้า vout อยู่นะครับแล้วก็เทอมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่า small signal analysis เนี่ย AV เท่ากับเท่าไหร่นะครับลบ GM คูณด้วยอะไรครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูดีกว่านะครับเนี่ยครับก็คือลบ GM RD เพราะฉะนั้นเมื่อเราดึง RD ออกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นเทอม GM ถูกไหมครับ Transconductance แล้วก็ถ้าเราแยกออกมาเราก็รู้อยู่ใน Saturation Region เนี่ย
ให้เจ้าเทอมมิว N0X02W0L แล้วก็ VIN ลบ VTH ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยก็คือ ID ครับแล้วก็เราต้องเอาตัวทีครับเมื่อกี้ก็คือเราต้องทำการ differentiate V out นะครับเทียบกับ V in เพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็ยังมีอยู่ตัวนี้ก็คือ V out ส่วน partial derivative V out นะครับดิฟเทียบกับ V in เนี่ยก็คือ AV เพราะฉะนั้นเทอมทั้งหมดเนี่ยเราเขียนซ้ำอีกทีหนึ่ง AV นะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือกลายเป็นลบ RD ใช่ไหมครับแล้วก็ GM ไอตัวเจ้าข้างบนครับแล้วก็มีลบนะครับทัศน์ที่ตัวนี้ก็คือเวลา differentiate นะครับก็จะมีอีกเทอมหนึ่งหลุดออกมาด้วยนะครับก็เทอมสุดท้ายก็จะเป็นลบ rd แล้วส่วนเจ้านี้ก็คือ id แล้วก็มี lambda แล้วก็ av นะครับก็คือค่าเกณฑ์ของ small signal เพราะฉะนั้นเราก็จัดการนะครับรวมเทอม AV เข้ามาซะนะครับ AV ก็คือมาอยู่กับ AV ย้ายนะครับตัวนี้เข้ามาก็จะกลายเป็น1บวกด้วย RD ID lambda ถูกไหมครับแล้วก็เทอมนี้ก็ยังคงอยู่ก็คือลบ RD GM แล้วเราก็หาค่าเกณฑ์นะครับได้ก็คือเกณฑ์ก็จะมีค่าเท่ากับไอ้เจ้าลบ RD GM แล้วก็หารด้วยเทอมนี้ทั้งหมดนะครับก็คือ1บวก RD ID lambda นะครับอีกครั้งนะครับเราย้อนเข้าไปตรงนี้ถ้าเราคิด challenge channel length modulation นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับเจ้า lambda เนี่ย v out นะครับก็จะมีค่าเดิมเนี่ยก็จะไม่มีเจ้าสีแดงอยู่แต่ถ้าคิด channel length modulation ก็จะมีเทอม1บวก lambda v out เข้ามาคูณกับไอ้เจ้า id เข้าไปด้วยแล้วเราก็ทำ partial derivative ก็คือ v out นะครับเทียบกับ v in แล้วเราก็จะได้เทอมลบRD ดิฟทีละตัวก็คือดิฟตัวแรกก่อนนะครับก็จะได้เทอมนี้ออกมาแล้วก็มาดิฟชุดหลังนะครับก็คือทิ้งตัวนี้ไว้แล้วก็มาดิฟไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผลปรากฏก็จะได้เทอมนะครับบรรทัดนี้นะครับออกมาก็คือมีตรงนี้ก็คือปล่อยไว้ดิฟข้างในนี้สีแดงนะครับเทียบกับ V in เนี่ยก็จะกลายเป็น1ก็คือค่าของที่ก็เป็น0ใช่ไหมครับก็จะมี lambda แล้วก็ partial derivative v out ครับเทียบกับ v in ซึ่งตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือ av นะครับก็เหมือนตอนที่เราตั้งต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ครับทีนี้ถ้าเราให้ lambda นะครับคูณ id เท่ากับ1ส่วน r 0เนี่ยนะครับซึ่งก็คือเป็น small signal analysisเราก็จะเห็นเดี๋ยวก็คงจะเห็นอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราเขียนวงจรใหม่เป็น small signal analysis เนี่ยก็จะมีเจ้า R0 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ lambda ID เนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วน R0 AV ของเราก็จะกลายเป็นลบ GM นะครับแล้วก็มี RD เกาะอยู่แล้วก็ส่วนID ส่วน ID คูณด้วย lambda เนี่ยก็คือ1ส่วน R0 เพราะฉะนั้นจัดเทอมใหม่ก็จะได้ AV เท่ากับลบ GM R0 RD ส่วน R0 บวก RD หรือพูดง่ายๆก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นการหาค่า R รวมซึ่งก็คือเกิดจาก R0 แล้วก็ RD ขนานกันนะครับเขาก็เลยเขียนเป็นลบ GM แล้วก็ R0 ขนานกับ RD นะครับต่อไปก็คือเรามองดู CS stage นะครับ with current source load ก็เรามาขยับก็คือ coast gate นะครับ CS เราจะมีtransistor เป็น MOS 2ตัวนะครับตัวนี้ก็คือตัวล่างก็คือ NMOS ตัวข้างบนก็คือ PMOS นะครับก็มี V in เข้าไปแล้วเราก็มี V out นะครับใส่ VDD นะครับและตรงนี้ก็คือ VB เรามาลองพิจารณาดูถ้าทรานซิสเตอร์นะครับทั้งสองทำงานใน Saturation Region นะครับก็คือเรายกนะครับสมการที่19ลงมาเนี่ย AV ของเราก็คือลบ GM แล้วก็ RO1 ขนานกับ RO2 นะครับตรงนี้ก็คือจะมี RO1 อยู่แล้วก็ RO2 อยู่ครับเรียนแบบคล้ายๆกัน
อันนี้ก็คือถ้าเขาถามนะครับในกรณีที่เราต่อนะครับหมอสองตัวเนี่ยเข้าด้วยกันแบบนี้เนี่ยเป็น CS stage เนี่ยเกณฑ์ทั้งหมดนะครับของระบบเนี่ยก็จะมีค่ากับลบ GM แล้วก็คูณด้วย R01 ขนาดกับ R02 นะครับต่อไปเรามาดู CS with source degeneration นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเรามี RS แล้วแหละนะครับก็คือ source resistor ความต้านทาน source เกิดขึ้นครับเรามาดู large signal model ก่อนหรือว่า large signal analysis นะครับก็ GM เนี่ย transconductance นะครับเขาใช้ตัว G ใหญ่เมื่อเราพูดถึงเป็นกรณี large signal analysis แต่ถ้าเป็น small signal analysis นะครับเราใช้ตัว G เล็กนะครับนักศึกษาก็คงจะรู้อยู่แล้วครับอันนี้ก็คือผมย้ำไปอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเอง GM transconductance ก็จะมี partial derivative ID นะครับเทียบกับ V in แล้วก็ AV ก็เหมือนเดิมครับก็มีค่าเท่ากับค่า transconductance คูณด้วย RD นะครับ RD ก็คือ drain resistor ทีนี้เรามามองดูไอ้เจ้า GM เนี่ยนะครับสัมพันธ์โดยตรงกับ VGS นะครับ VGS ก็คือความต่างศักย์ระหว่างเกตกับ source เนี่ยเราก็เลยทำการแปลงตัวนี้ซะแทนที่จะ differentiate นะครับเทียบกับ V in เราก็ differentiate เทียบกับ VGS ซะนะครับผมก็เขียนเป็นตัวสีแดงออกมานะครับเติมเข้ามาแล้วเราก็สลับกันนะครับก็ V partial derivative V in เนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ซะแล้วก็ partial derivative เทียบกับ VGS เนี่ยเราก็ย้ายเจ้า VGS มาอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับก็คือแทนที่จะเป็น partial derivative ID เทียบกับ VI in นะครับเราก็เป็น partial derivative ของไอ้เจ้า ID เทียบกับ VGS ซะแล้วก็เทอมนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ VGS เนี่ยก็คือเกตกับ source เนี่ยนะครับเขาก็คือ G เล็ก M transconductance ตัวเล็กครับแล้วก็เทอมข้างหลังก็จะเหลือ partial derivative VGS นะครับก็เทียบกับ partial เทียบกับ V in นะครับทีนี้เรามาดูจากวงจรนะครับตรงเนี้ยเรามาดูสิว่าเอ๊ะเจ้า VGS เนี่ยเขาสัมพันธ์กับ VI in ยังไงนะครับก็คือผลปรากฏว่า VI in เนี่ยก็ต้องเท่ากับ VGS แล้วก็บวกกับ IDRS ใช่ไหมครับก็คือวิ่งมาตามลูปนี้แล้วเราก็ได้นะครับเราจะหา VGS นะครับนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับอยู่ในรูปของ VI in นะครับเพราะ VGS ก็คือVIN ลบด้วย IDRS ครับแล้วเราก็หา partial derivative VGS เทียบกับ VIN ซะก็ทำการ diff นะครับตอนนี้ก็กลายเป็น1นะครับ partial derivative VIN เทียบกับ VIN ก็คือ1แล้วก็ลบด้วย RS ค่าของที่เราดึงออกมาซะก็จะเหลือ partial derivative ID เทียบกับVIN หรือว่า input voltageเพราะฉะนั้นจากสมการที่22เนี่ยนะครับเราก็มาดูสิว่าเราได้ค่าอะไรบ้างนะครับ GM ของเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเทอมนี้นะครับซึ่งก็คือ GM แล้วก็เทอมที่2ก็จะกลายเป็นก็คือ partial derivative VGS เทียบกับ VI in เนี่ยก็คือตัวนี้ที่เราทำออกมาก็คือ1นะครับลบด้วย RS แล้วก็ partial derivative ID เทียบกับ VI inก็คือตัว G ใหญ่นะครับ M transconductance ของไอ้ large signal analysis แล้วเราก็ทำการจัดเทอมใหม่ซะนะครับก็คูณ GM เข้าไปนะครับแล้วก็ย้ายก็คือเราจะหาค่า GM นั่นแหละนะครับ GM ชุดนี้ก็คือย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายก็จะกลายเป็นบวก RS GM เล็กแล้วก็ GM ใหญ่นะครับผลกันก็มีค่ากับ GM ที่เหลืออยู่แล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมาครับ GM ข้างในก็เหลือ1บวกกับที่เหลือก็คือ RS แล้วก็ GM นะครับก็มีค่าเท่ากับ G เล็ก M แล้วเราก็หาค่า G ใหญ่ M นะครับก็มีค่าเท่ากับ GM หารด้วยไอ้เจ้าเนี้ยนะครับก็คือ1บวก RS GM เพราะฉะนั้นในกรณีของเกณฑ์สำหรับ Large Signal Analysis นะครับที่เราตั้งต้นมาเนี่ยนะครับเกณฑ์ก็คือลบGM G ใหญ่ใช่ไหม M คูณด้วย RD ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมยกมาครับ
แล้วเราก็มาดูไอ้เจ้า G ใหญ่ M เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในรูปของ G เล็ก M นะครับก็คือตัวนี้เราก็ดึงลงมานั่นก็คือค่าของเกณฑ์สำหรับ large signalsทีนี้เรามาดู small signal analysis นะครับก็คือรูปร่างเขาจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้ก็คือวงจรเราจะเปลี่ยนไปเพราะเรามีไอ้ source resistor หรือว่าความต้านทาน source นะครับ RS โผล่เข้ามาลักษณะรูปแบบนะครับเขียนวงจรเป็น small signal analysis เนี่ยหรือ model เนี่ยก็จะออกมาเป็นมี VIN นะครับแล้วก็มี V1 บวกลบนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น G เล็ก M V1 นะครับแล้วก็มีกระแส ID ก็คือ drain currentนะครับไหลผ่านแต่ว่าตรงซอร์สเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีตัว RS เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูนะครับ G ใหญ่ M เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือ ID นะครับหารด้วย VIN แล้วก็เจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามามองดูก็คือเจ้า VIN เนี่ยนะครับก็มามองดูก็ต้องเท่ากับ V1 นะครับบวกกับ V ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน source ครับซึ่งตัวนี้ก็มีกระแสไหลลงมาแล้วก็ไหลลงกราวเพราะฉะนั้น VIN เนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ V1 นะครับบวกกับ ID ใช่ไหมครับคูณด้วย RS นี่คือ IDนี่ก็คือ VIN นะครับแล้วก็มีตัวไอ้เจ้าทีนี้ข้างล่างเนี่ยคือ VIN ใช่ไหมครับอีกครั้งนะครับ VIN ก็เท่ากับ V1 บวก ID คูณด้วย RS แล้วถามว่าตัวข้างบน GMV1 เนี่ยมาจากไหนเขาก็คือ ID นั่นแหละครับ ID ก็คือมีค่าเท่ากับ GMV1 นะครับตามที่ผมเขียนไว้ตรงจุดนี้นักศึกษาไปวิเคราะห์นะครับตรงนี้ก็คือตรงไปตรงมานั่นแหละแต่ผมเขียนขยายความให้แล้วก็ผลปรากฏว่าเราก็แทน ID อีกครั้งนะครับด้วย GMV1 นะครับเนี่ย ID ก็คือ GMV1 เราก็แทนค่าตรงนี้เข้าไปผลปรากฏว่า V1 นะครับก็ตัดกันหมดในสุดก็เหลือ GM หารด้วย1บวก GM คูณด้วย RS ก็คือ same GM ก็ตามที่เรานะครับดำเนินการคำนวณ นะครับเขียนสมการออกมาก็คือผมแสดงให้เห็นว่าเขามีค่าเท่ากันทีนี้จากสมการที่23นะครับ G ใหญ่ M นะครับก็คือค่าเกณฑ์ไม่ใช่ค่า transconductance นะครับเมื่อเราพิจารณาของ large signal model นะครับก็มีค่าเท่ากับ G เล็ก M หารด้วย1บวก RS นะครับ G เล็ก M ทีนี้ผมก็เลยเขียนคำอธิบายนิดหนึ่งนะครับก่อนทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยเรามาทบทวนกันนะครับ transconductance เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น large signal model นะครับก็คือใช้ G ใหญ่ส่วน small signal model ก็คือใช้ G เล็กครับก็คือต่างกันยังไงสำหรับ large signal เนี่ย transconductance ของเขาก็คือ partial derivative ID นะครับทั้งคู่เนี่ยก็คือ partial derivative ID ทีนี้ของ G ใหญ่เนี่ยเทียบกับอะไรเขาเทียบกับ inputvoltage หรือว่า VIN แต่นี้กรณีของ G นะครับ G เล็กของ small signal model เนี่ยเขา partial derivative เทียบกับ VGS ก็คือความต่างศักย์ระหว่างเกตกับ source นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวหลายคนย้อนกลับไปจะได้มองเห็นว่าเอ๊ะ G ทั้ง2ตัวเนี่ยเขาหามาที่ไปที่มาเนี่ยมันต่างกันยังไงทีนี้เทอม G ใหญ่ M เนี่ยนะครับขึ้นกับ RS หรือว่า sourceresistance นะครับไม่ขึ้นกับ RD ถ้าเราย้อนไปดูนะครับก็คือจากสมการที่23ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือขึ้นกับ RS ไม่ขึ้นกับ RD ถึงแม้ว่าในเซอร์กิตของเราเนี่ยจะมีเจ้า RD อยู่ถูกไหมครับ drain resistor หรือว่าความตัวต้านทานที่ drain นะครับแต่ว่ากลับกลายว่า G นะครับG ใหญ่เนี่ยก็คือของ large signal เนี่ยขึ้นอยู่กับ RS เท่านั้นนะครับก็คือเราได้สมการตามนี้ครับส่วน G ใหญ่ M เนี่ยนำไปสู่การหาค่าเกณฑ์นะครับแล้วเราก็บอกว่าเป็นสมการตายตัวค่าเกณฑ์เนี่ยก็มีค่าเท่ากับลบ
GM คูณด้วย RD ทีนี้เนี่ยตอนนี้ RD เขาเข้ามาเกี่ยวตอนนี้นะครับก็ในตอนที่หาค่าเกณฑ์ก็คือ Drain Resistor นะครับกลับไปดูสมการไปดูวงจรอีกทีเนี่ยนะครับเขาขึ้นอยู่กับ RD ก็คือ GM ขึ้นอยู่กับ RS แต่พอไปหาค่าเกณฑ์เนี่ย RD เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้วิเคราะห์สมการที่23ต่อไปนะครับผมยกมา GM เท่ากับ G เล็ก M หารด้วย1บวก G เล็ก M คูณด้วย RS ครับแล้วผมเอา GM หารตลอดนะครับทีนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น1ส่วน G เล็ก M นะครับแล้วก็ GM ตัดกันไปก็เหลือเฉพาะ RS เมื่อมาวิเคราะห์ในกรณีที่ RS มากกว่า1ส่วน GM มากๆนะครับเทอมนี้ก็หายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่า transconductance ของเราเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ1ส่วน RS ผลที่ได้ก็คือ ID เพิ่มแบบเชิงเส้นนะครับแต่ค่าเกณฑ์ต่ำเรามาดู small signal model นะครับที่รวมผล body effect แล้วก็ channel length model ครับเรามาดูวงจรในกรณีของ small signal model ก่อนละกันนะครับตรงนี้เรามี V-in ใช่ไหมครับเรามี RS นะครับแล้วเราก็จะมี R0 ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นแหล่งจากกระแสหรือว่า current source นะครับก็จะกลายเป็น GMB VBO นะครับ VBO เนี่ยก็คือเขาโผล่มาจากตรงไหนครับในกรณีของวงจรเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆ VB อยู่ก็คือพูดง่ายเอาเป็นว่าให้คิดถึง body effect แล้วก็ channel length นะครับนี่คือวงจรที่เราได้ GMV 1ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือเรามี R เล็ก0นะครับแล้วก็ GM นะครับ B ครับเบรกแป๊บนึงนะครับครับต่อกันนะครับเมื่อกี้ถึงมาเขียนเป็นสร์กิตนะครับสำหรับ small signal model ทีนี้เรามาดู I out ของเรานะครับเราใช้ KCL Kirchhoff circuit law ครับเพื่อขยายความให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับก็คือตรงนี้ผมขยายความนะครับเราจะมาหา I out นะครับใช้ KCL เรามาดูตรงนี้คือ node A ครับเราใช้หลักการก็คือKCL กระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกใช่ไหมครับเรามาดู I out นะครับที่ node A เนี่ยก็คือเป็นกระแสที่ไหลเข้าส่วนกรณีของกระแสไหลออกนะครับก็จะมีด้วยกันจริงๆถ้ามองดูเนี่ย เดี๋ยวนักศึกษาจะงงนะครับเรามาดูกระแสไหลเข้าอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าย้ายนะครับเทอมเนี้ยมาอยู่ทางด้านซ้ายก็คือเป็นบวกแล้วก็มาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นบวกก็คือเป็นกระแสไหลเข้าเรามาลองดูซิว่าเทอมกระแสไหลเข้าเนี่ยตรงนี้มันไหลเข้ายังไงนะครับก็คือGMB นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้คือกราวแต่ตรงนี้ก็คือกราวก็อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ย VX ของเราเนี่ยนะครับเป็น voltage ที่สูงกว่านะครับกราวเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสก็คือไหลจาก voltage สูงนะครับไปหาจุดที่เป็น voltage ต่ำตัวนี้ก็คือกราวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกระแสก็เลยกลายเป็นวิ่งไหลเข้าไปนะครับซึ่งไหลเข้าไปเนี่ยก็คือ VX เรามาดูเทอมสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็น VX นะครับลบด้วย ground ใช่ไหมครับ0หารด้วย R0 ก็จะกลายเป็นกระแสถูกไหมครับ I เท่ากับ V ส่วน R เคลียร์แล้วนะครับ VX ส่วน R0 ตัวนี้ก็คือ VX นะครับทั้งแถบเลยตัวนี้คือ ground เพราะฉะนั้น VX ลบV ลบ0นะครับหารด้วย R0 ก็จะกลายเป็นกระแสที่ไหลเข้าหาโนด A แล้วมาดูเทอมนี้แล้วครับ GMB VX เกี่ยวข้องกับ VX อีกละเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนเป็นกระแสที่ไหลเข้า
อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือ transconductance ก็เหมือน V ส่วน R นั่นแหละก็เป็น I นะครับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเทอมนี้เนี่ยก็คือเป็นกระแสที่ไหลเข้าโนด A ส่วนไอ้เจ้า GMV 1ทำไมเป็นกระแสไหลออกครับก็คือเขาเป็น current source ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือ ID นั่นแหละนะครับก็จะวิ่งไหลนะครับลงมาที่ตรงก็คือไหลออกจากโนด A นะครับก็คือ drain current นะครับเข้าใจกันแล้วนะครับเพราะเราต้องเคลียร์ตรงจุดนี้ไม่งั้นเราจะงงทีนี้เรามาดูเขียน V 1ในรูปของ V in นะครับเราเคยทำมาแล้ว V in เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ V 1บวก I นะครับคูณด้วย RS นะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็น V VRS นั่นแหละนะครับ V in ก็คือ V 1บวก VRS ซึ่ง VRS เนี่ยก็คือ I out นะครับที่เราเขียนออกมาคูณด้วย RS เพราะฉะนั้นเราจัดเทอมใหม่ V 1ก็คือ VIN นะครับลบ I out RS แล้วทีนี้ VX ของเรานะครับก็ไม่แปลกใจก็คือเป็น voltage ที่ตกคร่อม source resistor ซึ่งก็คือ I out คูณด้วย RS นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าทั้งหมดนะครับเข้าไปในนี้ GM V1 ของเราคืออะไร V1 ของเราคือ VIN นะครับลบ I out RS แล้วก็ GMB VX คืออะไร VX ก็คือ I out RS ครับลบ VX VX ก็คือ I out RS นะครับแล้วก็หารด้วย R เล็ก0นะครับและในสุดเราก็สามารถหาค่า GM ได้เพราะว่า GM ของเราที่เราคุยกันก็คือเป็น I out เทียบกับหารด้วย VI in นะครับเราก็จัดเทอมใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ตรงนี้มี I out ตรงไหนมี I out นะครับแล้วก็มารวมกันในที่สุดนักศึกษาตรงนี้ไปจัดเทอมจุดนี้ได้เพราะฉะนั้น GM นะครับหรือว่า transconductance ของ large signal ซึ่งขึ้นอยู่กับG เล็กนะครับก็คือ small signal นะครับก็จะอยู่ในรูปของเทอมนี้ครับก็ลองไปทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็คงจะอัพไฟล์ตัวนี้ขึ้น PDF นะครับทำลิงก์อีกทีหนึ่งครับแล้วพบกันอีกทีครับ